็นแฮชแท็กอันหนึ่งขึ้นมาในโลกโซเชียลแรงมากเลยเซฟณเดชน์ณเดชน์เป็นอะไรเคยทำอะไรณเดชน์ก็ต้องเซฟสิคะเพราะว่าคนที่ทำลายคือพี่เอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวนักปั้นมือทองอ่ะพี่เอทำไมอ่ะคือประเด็นคือมันอย่างนี้ไงขอโทษคือพี่เอสุภชัยเนี่ยคือเขาถ่ายรูปเนี่ยปรากฏว่าก็ใช้แอปนึงแล้วมาถ่ายเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่านางต้องการทำให้หน้าตัวเองเรียวแหลมแล้วมันไปกระทบคนอื่นซึ่งมันปลอมคือจำจำจำสันนี่ได้ไหมอันนี้ได้ไหมจำสันนี่ได้ไหมสันนี่อยู่ปุ๋ยพูดเลยว่าไอ้สันนี่คือสมมติว่าเราอ่ะต้องการปรับให้มันเทมให้เราได้เขาจะปรับเลื่อนได้ว่าจะเอาหน้าวีหน้าเรียวยังไงคือตัวเราอ่ะได้แล้วแต่คนที่มาถ่ายกับเราอ่ะไปด้วยบางทีมันเป็นเอเลี่ยนอ่ะมันไม่ได้ที่เขาก็ไม่ได้ต้องการด้วยแล้วบางทีมันเติมตาวิ้งให้เลยปากแดงให้เลยขนตาให้เลยเข้าใจมาคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของแฟนคลับนะจริงคือบรรดาแฟนคลับเนี่ยเขาก็รวมตัวกันติดแฮชแท็กนะฮะเพื่อขอคุณผู้ชมพี่เอถ้าดูอยู่ฟังนะก็ขอร้องวิงวอนเลยนะฮะพี่เอรู้ตัวแล้วประกาศให้ยุติการใช้แอปถ่ายรูปกับณเดชน์เพราะพี่เอไม่ได้ทำครั้งแรกพอเจอกระแสมากๆพี่เอก็เลยลงรูปทีกว่าอักเก่าอีกนะครับแล้วคอมเมนต์ก็ว่าถึงเซฟณเดชถึง Hashtag Save the Date ขออนุญาตลงล็อตนี้ให้หมดก่อนนะคะสัญญาครั้งหน้าจะไม่ใช้แอปนี้แล้วนะคะเออนี่ไงซันนี่สุวรรณเมธานนท์ก็เคยใช่ไหมก็เคยโดนอั้มพัชราภาก็ไม่รอดค่ะคุณขาโดนมาทุกคนหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะอั้มก็ได้ Hashtag มาเหมือนกันนะคะผมเซฟแม่อ้ําเหมือนกันเออซึ่งการใช้แอปถ่ายรูปครั้งหนึ่งที่บอกว่ามันเกิดปัญหาหมอฤทธิ์เนี่ยก็เหมือนกันถึงขั้นขนาดออกมาขอให้แฟนคลับอย่าใช้แอปถ่ายรูปตนเองเลยเพราะถ่ายออกมาแล้วหน้าตาประหลาดอ่ะใช่มั้ยดูอ้ําสีหน้าเล็กช่ะอ้ําก็แบบคางหายไปเลยโถลูกเออคือโดนหมดนะครับคือแอปพวกนี้เจ้าของเครื่องจะสวยคนเดียวนะเพราะปรับรูปให้หน้าพอดีกับเราถูกแต่คนอื่นบางทีไม่คือเขาหน้าเล็กอยู่แล้วอย่างอ้ําคือหน้าเล็กมากอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคือไม่ใช้แอปนี้เนี่ยซึ่งบีบหน้าพี่เอเหลือแค่นี้เนี่ยแล้วอ้ํามาเหลือแค่ซีกเดียว0.4เนี่ยไม่ไหวอ้ําก็ไม่เหลือแล้วอ่ะเป็นเอเลี่ยนเลยอ่ะแอปเนี้ยเขาจะปรับให้มันเหมาะกับเจ้าของกล้องแต่เชื่อว่าอ้ําก็เข้าไปแซวทุกรูปเลยนะเราตามดูอยู่นี่ไงเราเลยลองใช้บ้างคือดีอ่ะถ้าหน้าเป็นจริงอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าหน้าตาดิฉันนี่เป็นแบบไข่หานมากมากครับผมใช่ไหมเราก็เลยไปใช้บ้างลองบ้างลองส่งมาให้ดูบ้างเออแต่พี่เต้นหน้าดูเล็กเลยนะดูเล็กมันต้องมีแบบดูดปากนิดนึงแบบแบบพี่ลิโอจ๋าอินเทรนเห็นไหมแต่พวกผมกำลังสวยเออจริงแต่พี่ลิโอนี่คือแบบว่าปากโอ้เป็นเอเลี่ยนเลยนะของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เคยโดนแฟนคลับเนี่ยนะคะคือใช้คนมาขอถ่ายรูปเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แอปเนี่ยถ่ายรูปแล้วแท็กเรามาไม่ได้แท็กด้วยเห็นกับตาเนี่ยแหละตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยคือตัวเองรอดเพราะเขาปรับคือต้องเข้าใจว่าเขาปรับจนเขาขาวขึ้นบางคนน้องๆบางคนอาจจะผิวสองสีแล้วเขาก็อยากจะขาวแต่ตัวพี่อ่ะขาวมากอยู่แล้วมากจนแบบว่ารูปที่ออกมาลูกเอ้ยเหลือแต่ลูกกระตาสองลูกกับรูจมูกสองหนูเคยเจอแล้วเจอยังไงหนูไม่เห็นอะไรเลยผมหนูขาวด้วยอ่ะแล้วน้องเขาก็ปรับแอปบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพี่หนูขอใช้แอปหน่อยก็ได้จ้ะมันก็จะแล้วเวลาโทรศัพท์ที่มีรูปเยอะๆอ่ะมันจะโหลดนานอันหนึ่งคือรอปั๊บแซวถ่ายว่าพี่ขอดูรูปหน่อยสิคือหน้าหนูเลือนมากคือหนูเหมือนวิญญาณมากเลยอ่ะหนูคือวิญญาณไม่นั่นเป็นลดแสงเพิ่มแสงเนี่ยเขาเพิ่มแสงจนเขาขาวจั๊วไงจากผิวโซสีกลายเป็นผิวขาวแบบประมาณคนจีนเลยอ่ะหนูจะรอดคนเดียวไม่ได้นะแต่เราเนี่ยเลยบอกน้องคะถ้าพี่ออกมาเหลือแค่รูจมูกเนี่ยน้องถ่ายกับฝาบ้านก็ได้จริงหนูไม่เห็นเลยมันวิญญาณเลยอ่ะหนูคือตัวโป่งอ่ะแบบเหมือนวิญญาณอ่ะพี่แหมจริงเลยเอาเป็นว่าเอาพอขำๆก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะถ่ายพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วไปใช้แอปเฉพาะหน้าแบบแต่งเฉพาะบุคคลก็ได้จะได้เก็บเป็นที่ระลึกว่าอ๋อหน้าจริงผิวจริงของคนนี้เป็นยังไงอย่างนี้แค่นั้นเอง